เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อ110นะน้องๆข้อ110ไม่ยากครับข้อ110ข้อ110เป็นเรื่องคือพี่ไม่เคยเจอไม่น้องไม่เคยเจอแนวนี้มาก่อนแต่ว่าพี่ได้บอกความรู้ที่ได้ใช้ที่ต้องใช้ในข้อนี้ไปหมดแล้วอ่านโจทย์ก่อนเขาบอก110เนี่ยในการหาปริมาณของกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชูแท้โดยนำมาไทเทรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ย 0.1 โมลาร์ pH ที่จุดสะเทินเท่ากับ 8.3 ครับผมเขาก็ให้อินดิเคเตอร์มา A B C แล้วก็ช่วง pH กับการเปลี่ยนสีของมันอย่าเพิ่งสนใจเรามาดูก่อนแล้วก็เป็นการทดลองกอไก่ถึงงองูแบบตัวในบิวเลตเป็นน้ำส้มสายชูหรือว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็ในขวดรูปชมพูเนี่ยเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือน้ำส้มสายชูแล้วก็บอกอินดิเคเตอร์มา A B C E อะไรเงี้ยว่าเขาจะใช้อันไหนมาอ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่าการหาปริมาณของกรดแอซิติกได้ถูกต้องเนี่ยควรทำตามทดลองไหนเนาะก่อนอื่นคือน้องต้องมีความรู้ไม่กี่อย่างหรอกคือวิธีการไทเทรตคือเราจะมีบิวเลตถูกไหมบิวเลตแล้วก็ขวดรูปชมพูของเราคือในบิวเลตเนี่ยเรียกว่าไทแทนจำได้ไหมพี่จะย้ำจนกว่าน้องจะจำได้ไทแทนเอ้ยเรียกว่าไทแทนที่ขอโทษไทแทนอันนี้เรียกว่าไทแทนตัว T นี้แทนเหมือนตัวบิวเลตนะน้องเนี่ยพี่จะพยายามวาดบิวเลตให้เหมือนตัว T ตัวไทแทนนี่คือตัวที่รู้แล้ว known ไทแทนคือตัว unknown คือตัวที่เราไม่รู้หรือว่าตัวที่เราอยากหาค่าเนาะเพราะฉะนั้นเรามาอ่านโจทย์เขาบอกว่าอยากหาปริมาณของกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชูแท้ใช่ป่ะแปลว่าตัวที่อันโนนเราอ่ะคือน้ำส้มสายชูแล้วตัวที่เรารู้แล้วก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกป่ะแล้วเรามาดูตารางกันเขาบอกบิวเลตอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์อันนี้ลูกกลวยบอกเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูในบิวเลตของเราต้องเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกไหมเพราะฉะนั้นน้ำส้มสายชูไม่เอาในกรวยก็จะไม่ใช่น้ำส้มไม่ใช่โซเดียมไฮดรอกไซด์เพราะในกรวยต้องเป็นน้ำส้มสายชูเพราะฉะนั้นจะเหลือไม่คอควายก็งองูแหละที่เราจะตอบถูกปะทีนี้มันจะมีช้อยอยู่ไม่คอควายแล้วงองูแล้วก็งองูโดยปกติแล้วโดยเซนเราจะต้องรู้ว่ามันน่าจะตอบแค่ข้อใดข้อหนึ่งแต่ไม่แน่อินดิเคเตอร์ที่เขาเอามามันอาจจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ได้ก็ได้ทั้งคู่ทีนี้มันจะตัดกันที่อินดิเคเตอร์แล้วถูกไหมเราต้องดูว่าพอที่จุดสมมูลของเราจุดสมมูลหรือจุดสะเทินเราอ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นเกลือกดเกลือเบสเกลือกลางหรือว่าอะไรคือจริงๆอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำส้มสายชูมันเป็นกรดอ่อนถึงเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นสูตรอะไรก็ตามถ้าสมมติน้องไม่รู้นะแต่น้ำส้มสายชูสูตรไม่ยากหรอกมันก็คืออะซิติกเรานั่นแหละพอผสมออกมามันจะเป็นเกลือเบสนะน้องมันจะเป็น CH3COONA ทั้งคู่เพราะมันคู่เดียวกันไงมันจะเป็นเกลือเบสแปลว่าอินดิเคเตอร์ที่น้องต้องใช้อ่ะมันต้องเป็นอะไรที่เป็นเบสถูกไหมคือ B ตัวอื่นนี่คือจะเป็นกลางแถวๆกลางหมดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่เอาเราจะเอา B ข้อเดียวน้องเนี่ย 6.7 น้องบอก 8.3 เองพี่แต่ 8.3 มันก็เลยเจ็บมานิดเดียวคือช่วงที่มันควรจะเป็นเบสอ่ะคือมันควรจะค่อมช่วงที่8.3 เนี่ยยังพอโอเคได้อยู่แต่นี่คือแบบว่า 8.3 เป็นตรงปลายแล้วอะช่วงระหว่างนั้นมันคือ 7.5 7.6 อะซึ่งช่วงที่มันจะเปลี่ยนคือ 7.5 7.6 แต่ว่ามันเป็นเบสโอ้เบสน้อยมากมันเรียกว่าเป็นกลางเลยก็ได้เพราะฉะนั้น 8.3 ถึง 10.4 มันโอเคกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเลือกอันนั้นที่เป็น B เนาะแต่ว่ามันเหลือแค่ไม่คอควายก็งองูเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาคอควายเราจะตอบแค่งองูอย่างเดียวคือข้อ4นั่นเองแล้วจริงๆข้อนี้ใช้ความรู้ที่พี่เคยพูดไปหมดแล้วทั้งหมดเลยไม่ใช่ความรู้ใหม่แค่ว่าเอามาผสมหลายๆอย่างมากขึ้นถ้าน้องรู้แค่ช่วงอินดิเคเตอร์น้องก็จะตอบไม่ได้ว่าเป็นคอไข่หรืององูดีถูกไหมหรือว่าถ้าน้องรู้ว่าอ๋อเรารู้ว่าจะอันไหนเป็นไทแทนแล้วก็ไม่รู้อินดิเคเตอร์อย่างเงี้ยเราก็ยังตอบไม่ได้อีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้หลายๆอย่างนะในทำข้อนี้ก็คือ2อย่างว่าไทแทนกับอินดิเคเตอร์ที่เราต้องใช้นั่นเองเพราะฉะนั้น110
พี่ชอบนะพี่ชอบพี่ให้2ดาวคือมันไม่ยากแต่เป็นชอบจริงๆอยากให้3แต่มันไม่ยากเฉยๆไงก็เลยให้2พอเพราะฉะนั้น110ตอบข้อ4ครับผมไปข้อถัดไปกันเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ